สวัสดีครับพี่น้องพามาดูกองทัพรัสเซียเคลื่อนกำลังพลนะพี่น้องเขาเคลื่อนกำลังพลเข้ายูเครนอีกนะเนี่ยขบวนยิ่งใหญ่ไพศาลมากเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาติดธงสัญชาติโซเวียตนะพี่น้องแปลกไหมออกไปรบแต่ว่าติดธงสัญชาติโซเวียตหมายความว่าอะไรผมก็งงว่าเอ้ยรัสเซียจะออกรบทำไมต้องติดธงโซเวียตใช่ไหมมันแปลกนะทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่าโซเวียตยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่แตกได้ไหมแตกได้ทำไมถึงแตกก็รัฐต่างๆประเทศต่างๆก็อยากเป็นอิสระอยากเป็นอิสระปกครองตัวเองออกไปแต่งออกไปเป็นประเทศตัวเองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ทุกประเทศเลยนะในโซเวียตแตกออกไปเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าโซเวียตแตกได้รัสเซียจะแตกได้ไหมเป็นไปได้นะพี่น้องคนเราไปข้างหน้าลืมข้างหลังนึกออกไหมกะว่าตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยสภาพรัสเซียมีอยู่แล้วเต็มไปหมดเนี่ยอยากได้ยูเครนอีกก็เลยขนกองกำลังไปพุ่งเป้าไปที่ยูเครนกะจะยึดยูเครนแต่ไม่ดูข้างหลังอ่ะพี่น้องรัฐต่างๆเขาคิดอย่างจักรพรรดิปูตินคิดไหมล่ะเขาคิดอย่างจักรพรรดิปูตินคิดไหมเขาอาจจะไม่คิดก็ได้เขาเห็นเบลารุสก็ตั้งเป็นประเทศของตัวเองพวกไอ้เติร์กมินิสถานคีกิสถานต่างๆเขาก็แต่งตั้งตัวเองเป็นประเทศอิสระแล้วคนที่อยู่ในรัสเซียเขาคิดอย่างปูตินคิดไหมเขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้เขาอาจจะแยกตัวเป็นรัฐอิสระก็ได้เอ้าอย่างเชเชนเนี่ยที่บอกว่าขนกำลังเชเชนไปรบแล้วเชเชนเขาจะไม่คิดอยากจะเป็นอิสระหรืออ้าวเขาเห็นลูฮันเป็นรัฐอิสระโดเนตเป็นรัฐอิสระไครเมียเป็นรัฐอิสระอ้าวถ้าเกิดรัฐต่างๆที่อยู่ในรัสเซียอยากเป็นอิสระมันก็แตกได้เหมือนกันนะอ้าวทำไมถึงอยากแตกก็เพราะว่าจักรพรรดิปูตินเนี่ยขนกำลังเนี่ยกองทัพกองทหารทั้งหมดไปที่ยูเครนเนี่ยติดธงสัญชาติโซเวียตนะพี่น้องออกรบทำไมถึงติดธงสัญชาติโซเวียตมันก็แปลกนะอ้าวจักรพรรดิปูตินขนกำลังออกไปโน่นไปยูเครนรัฐต่างๆที่อยู่ในรัสเซียเขาอาจจะคิดเอ้ยให้เขาขนกำลังออกไปเลยเอาไปลบให้มันแหลกลานพอแหลกลานอ่อนเปี้ยเสียขาไปแล้วใช่ไหมรัฐต่างๆเขาอาจคิดอยากเป็นใหญ่นะพอเห็นจักรพรรดิปูตินขนกองกำลังออกไปปะทะที่ยูเครนอ่อนเปี้ยเสียขาโดนถล่มเละรัฐต่างๆได้จังหวะนะอยากเป็นใหญ่เหมือนลูฮันอยากเป็นใหญ่เหมือนโดเนตอยากเป็นใหญ่เหมือนไครเมียอาจจะแปลงร่างนะไม่อยู่กับปูตินแล้วเพราะว่าเห็นปูตินเละอาจจะขนกองกำลังในแฟนในรัฐของตัวเองออกมาลบกับปูตินอีกก็ได้นะโซเวียตยังแตกได้เลยแล้วทำไมรัสเซียจะแตกไม่ได้ถ้าหากกลุ่มประเทศต่างๆสหพันธรัฐต่างๆในรัสเซียคิดถึงโซเวียตโซเวียตแตกได้รัสเซียก็เราจะให้แตกไม่ได้หรือเพราะเราก็อยากเป็นประเทศของตัวเองไม่อยากอยู่ภายใต้ไม่อยากอยู่ภายใต้กรงเล็บของจักรพรรดิปูตินใช่ไหมก็อยากจะแตกมาดูซิว่ารัสเซียเนี่ยเขามีเขตปกครองเท่าไหร่เขตปกครองรัสเซียแบ่งออกเป็นเจ็ดเขตสหพันธ์ซึ่งแต่ละเขตสหพันธ์แบ่งย่อยลงไปอีกเป็นสาธารณรัฐแล้วก็เป็นดินแดนเป็นแฟนเป็นนครเป็นสหพันธ์เป็นเขตปกครองตนเองแล้วก็เป็นเขตปกครองตนเองโดยทั้งสหพันธ์รัฐประกอบด้วยหน่วยการปกครองทั้งหมด83หน่วยและเขตและแบ่งเป็นออก21สาธารณรัฐสาธารณรัฐโอ้ยลิ้นพันกันปวดอยากแล้วก็9เขตปกครอง46มณฑลและอีก2นครคือนครกรุงมอสโกกับนครเลสปีเตอร์เบิร์กอ้าวมันมีขนาดนี้มันมีกองกำลังซ้อนกันอยู่หลายๆซ้อนนึงเนี่ยเพราะว่ารัสเซียก็มีกลุ่มสหพันธรัฐต่างๆเต็มไปหมดใช่ไหมเอาเห็นคนนั้นก็ได้เป็นใหญ่เห็นประเทศนี้ก็ได้เป็นอิสระเห็นเบลุตก็ได้เป็นไอเติร์กมินิสถานก็ได้เป็นประเทศของตัวเองประเทศต่างๆได้เป็นประเทศของตัวเองเกิดคิดฝันหวานอยากจะเป็นประเทศตัวเองอะเกิดฝันว่าโซเวียตแตกได้ทำไมรัสเซียจะแตกไม่ได้เกิดฝันล่ะและถ้าเกิดคิดว่า
อยากจะให้ฝันเป็นจริงอ่ะอยากจะครับอยากจะให้ฝันเป็นจริงอ่ะเกิดเอากำลังในรัฐของตัวเองออกมารบกับปูตินอ่ะเพราะว่าเห็นปูตินกำลังไปเสียเปรียบที่ยูเครนคิดว่าอยู่คิดว่าปูตินกำลังอ่อนล้าเสียหายย่อยยับที่ถ้าออกมารบตอนนี้รับรองชนะแน่นอนอ่ะถ้าเกิดคิดแบบนี้เขาเรียกว่าไปหน้าลืมหลังระวังแตกไปหน้าลืมหลังระวังแตกเนี่ยทางจักรพรรดิปูตินเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาจะไปเอายูเครนให้ได้ไปน้องลืมดูข้างหลังว่าข้างหลังเขาจงรักภักดีเขาจงรักภักดีกับจักรพรรดิปูตินเพียงใดคนที่อยู่ข้างหลังคือคนที่อยู่ในรัสเซียที่รวมเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนๆ7เขตสหพันธ์นะพี่น้องมันไม่ใช่มันเป็นกองมันเป็นเขตการปกครองที่ซ้อนกันอยู่แบบลึกลับซับซ้อนนะพี่น้องมีทั้งสาธารณรัฐมีทั้งดินแดนมีทั้งแฟนมีทั้งนครมีทั้งสหพันธ์มีทั้งเขตปกครองตนเองดูดิพี่น้องมีทั้งนครหลวงก็มีนครหลวงกรุงมอสเบิร์กกรุงมอสโกและนครหลวงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะพี่น้องมีทั้งหมด3นครอีกนครหนึ่งจำชื่อไม่ได้พี่น้องลองคิดดูถ้ากลุ่มเหล่านี้คำนวณว่าจักรพรรดิปูตินไปรบยูเครนเสียหายย่อยยับข่าวที่ออกมาตาม Facebook ไม่ผิดข่าวที่ออกตาม YouTube ไม่ผิดไม่ผิดตรงที่ว่ารัสเซียเสียเปรียบเสียหายย่อยยับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายูเครนเอาลูกอภิจีให้กินเมาพอเมาแล้วก็ลบไม่เป็นแหละระหว่างเดินทางก็เดินระหว่างเดินทางก็โดนอภิจีเขาสวนตลอดทางใช่ไหมรัสเซียยังเข้าไม่ถึงยูเครนนะยังอยู่บริเวณรอบๆนอกนะยังอยู่บริเวณรอบๆนอกนะประเด็นที่ว่าถ้าหากใครมองว่าถ้าหากกลุ่มรัฐต่างๆที่อยู่ในรัสเซียมองว่าโอ้ยปูตินเละและปูตินเละแน่แล้วพวกเราขนกองกำลังออกมารบกับปูตินใช่ไหมแล้วก็แยกตัวเป็นรัฐอิสระนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วกลุ่มนักปกครองต่างๆที่เป็นสาธารณรัฐและก็สหพันธ์ในรัสเซียเขาอาจจะคิดฝันถึงโซเวียตฝันว่าโซเวียตล่มได้แตกได้ทำไมรัสเซียจะแตกไม่ได้ใช่ไหมสมัยรัสเซียล่มนะพี่น้องกลุ่มประเทศต่างๆแตกไปเป็นรัฐเอกราชปกครองตัวเองดูแลตัวเองแต่งตั้งเป็นประเทศตัวเองอ่ะถ้าหากกลุ่มนักปกครองในรัสเซียคิดแบบนี้ก็แสดงว่ารัสเซียก็ต้องแตกได้ใช่ไหมโซเวียตแตกได้รัสเซียก็ต้องแตกได้นี่ปัญหาที่ว่าไปหน้าลืม